สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสำหรับการเรียนรู้ภาพพิเศษสำหรับในช่วงแต่ละวันนะครับในช่วงเช้าเราจะเรียนรู้เรื่องศิละปะการคิดในแนวทางในการขายนะครับในการขายนั้นเนี่ยหลายคนมักจะถามผมว่าในแฟนเพจผมเนี่ยขายประกันชีวิตได้อย่างเดียวหรือไม่นะครับคำตอบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดการขายมันเป็นหลักสากลนะครับหลักสากลในเรื่องของการขายที่เราจะเอาไปขายอะไรก็ได้แต่ แต่นะครับถ้าท่านไปขายสินค้ายอย่างอื่นนะครับผมอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างนั้นเพราะผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในการขายสินค้าประเภทอื่นนะครับเพราะว่าความจริงในชีวิตผมเนี่ยกอ็อย่างที่รู้กันมานะครับว่าตั้งแต่ผมจบปัญญาตรีมาเนี่ยก็ยังไม่เคยทําอาชีพอื่นใดน,นะครับนอกจากขายประกันชีวิตดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวอย่างในเรื่องของการขายประกันชีวิตนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าคุณขายสินค้าประเภทอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ครับหลักการใกล้เคียงกันนะครับวิธีการคิดวิธีการวางแผนวิธีการทำงานวิธีการสื่อเพราะสิ่งนั้นนะ่ะคือสิ่งที่คล้ายกันเสมอแต่ว่า ลงตัวอย่างนะครับเราก็ต้องไปปรับลงของตัวเองนะครับสําหรับในรอบนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ใน EP ีที่ผ่านไปแล้วในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการสั่นพ้องในเรื่องของการขยายความเจริญเติบโตและในวันนี้เราก็จะมาปรับมาตรฐานของเราแล้วละครับว่าเวลาที่เราตั้ง เทอร์โมสแตต์นะฮะเราเรียกว่าเทอร์โมสแตตใช่ไหมครับเราตั้งอุณหภูมิในห้องนอนในห้องอะไรต่อมีอะไรเราตั้งความเย็นไว้ที่เท่าไหร่ก็ตามปกติแล้วเนี่ยพอความเย็นมันถึงระดับนั้นมันก็จะตัดอัตโนมัติทุกอย่างอ่ะนะครับในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราอยู่ที่การที่เราวางมาตรฐานของเรานะครับว่าเราวางมาตรฐานแค่ไหนในชีวิตของเราถ้าเราวางมาตรฐานสูง นะครับเราก็จะไต่ต่อขึ้นไปแต่ถ้าเราวางมาตรฐานไว้ต่ำบัญชีเราก็บรรลุเร็วเกินไปพอบรรลุปุ๊บเราก็อาจจะพึงพอใจกับมาตรฐานของเราดังนั้นเวลาที่เราปรับความพึงพอใจนะฮะหรือมาตรฐานชีวิตของเราอยู่ที่วันนี้เราพอใจกับระดับมาตรฐานที่เราเป็นอยู่แล้วหรือยังแต่ละคนนั้นเนี่ยเวลาที่เราทํายอดขายได้เท่านี้เราสามารถทําได้เยอะกว่านี้นะครับ แต่เราพอใจกับยอดเท่านี้แล้วเพราะชีวิตยังมีหลายๆด้านที่เราจะต้องทำเพราะชีวิตของทุกคนเป็นทางเลือกลูกค้าเองนะครับเวลาที่เราไปขายของให้กับเขาเนี่ยถ้าเขาพึงพอใจกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเราก็อาจจะขายสิ่งที่เราอ่ามากมายกว่านั้นไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแต่ในชีวิตของเรานะครับก็คือมาตรฐานของคุณเป็นอย่างไรวันนี้คำถามก็คือว่า เวลาที่เราบอกว่ามาตรฐานของคุณเป็นอย่างไรนั้นเราทํางานเราใช้ชีวิตเรายอมรับกับมาตรฐานตรงไหนถ้าเราไม่ยอมรับกับมาตรฐานที่เราเป็นอยู่เราจะพยายามที่จะสแสวงหาเส้นทางในการทํางานให้ผ่านมาตรฐานที่เราเป็นอยู่แล้วไปสู่มาตรฐานที่เราต้องการมาตรฐานที่เราต้องการอาจจะเป็นมาตรฐานที่สูงกว่านี้หลายๆคนนะครับเริ่มต้นการขายประกันชีวิตด้วยการตั้งมาตรฐานที่ไม่สูนะงนักเช่น ขายประกันรายหนึ่งหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็พึงพอใจกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่พัฒนาตัวเองต่อละแต่ความเป็นจริงก็คือถ้าเราตั้งมาตรฐานเอาไว้ว่าเราจะอัพมาตรฐานของเรานะครับให้สูงขึ้นด้วยการนะหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่สูงขึ้นขายของที่มีมูลค่าสูงขึ้นหาอะไรค่าเฉลี่ยที่มันสูงขึ้นเราอาจจะตั้งมาตรฐานว่าค่าเฉลี่ยต่อกรหมาของเราจะสูงขึ้นเป็น30,000ื่นเป็น5 0,000ื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะอัพมาตรฐานของเราดังนั้นเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเราจะยอมรับมาตรฐานตรงนั้นนั่นคือความพึงพอใจแต่ถ้าคุณไม่พึงพอใจกับมาตรฐานที่เป็นอยู่คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้และทุกคนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนอย่างไรนะครับปรับเปลี่ยนด้วยการที่มองชีวิตมาตรฐานนั้นเป็นดาวในแต่ละระดับไงครับ เวลาที่เราพูดถึงโรงแรมพูดถึงการบริการพูดถึงอะไรเราเรียกว่าเป็นดาวของมันใช่ไหมครับตั้งแต่ชีวิตหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวหกดาวกี่ดาวก็แล้วแต่ถูกไหมครับมาตรฐานมันจะสูงขึ้นตามจํานวนดาวที่เราได้เวลาที่เราวางมาตรฐานของเราว่าเราต้องการมาตรฐานสูงเราอาจจะบอกว่าเราต้องการใช้ชีวิตแบบห้าดาว แน่นอนนะครับเวลาที่เราจะใช้ชีวิตแบบ5ดาวเรานึกถึงง่ายๆนะครับให้เรานึกง่ายๆว่าเวลาเราไปโรงแรมแต่ละระดับที่แตกต่างกันโรงแรมก็จะมีดาวของมันมีมาตรฐานถูกไหมครับบางโรงแรมมาตรฐานของเขา5้าดาวเรานึกถึงว่าเวลาที่เราจะเดินเข้าสถานที่ที่ก็เป็น5ดาวเราจะแต่งตัวยังไงเราจะวางตัวยังไง เราจะรู้ตัวเราใช่ไหมครับว่าเรากำลังเข้าไปในที่ที่เป็นสถานที่ที่เป็น5้าดาวแต่ถ้าเราไปในสถานที่ที่มันเป็น3ามดาวโรงแรม2ดาว3ดาวเวลาที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราจะแต่งตัวยังไงมาตรฐานของเราก็จะปรับตัวตามมาตรฐานของสถานที่นั้นที่มีดาว เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราเรียกว่าชีวิตระดับ5ดาวนั้นเราจะทําให้ผู้คนรอบตัวเราปฏิบัติต่อเราอย่างคน5ดาวหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ,อ๋อถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะดึงดูดคนแบบนี้เข้าสู่กฎแห่งแรงดึงดูดแต่ศาสตร์ง่ายๆของมันก็คือว่าอะไรครับก็คือว่าเวลาที่เราวางตัวของเราเป็นชีวิตแบบ5ดาวเพราะ,ะนนคนรอบตัวของเรา เขาอาจจะยังไม่ถึง5ดาวแต่เขาจะต้องพยายามปรับตัวเป็น5ดาวแล้วในที่สุดชีวิต5ดาวนั้นก็จะสแตนดาร์ดไปกับคนที่มีหลักคิดคล้ายๆกันปฏิบัติต่อเราแบบ5ดาวปฏิบัติต่อเราอย่างเงี้ยเหมือน5ดาวเราก็จะกลายเป็นชีวิตที่5ดาวแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตแบบ2ดาวนะครับ เราก็จะได้รับการปฏิบัติแบบ2ดาวเขาก็จะทรีตเราแบบ2อดาวดูแลเราแบบ2ดาวแล้วถ้าเขามีมาตรฐานสูงกว่านั้นถ้าเพื่อที่จะใช้ชีวิตกะบลับเขาต้อง drop นะฮะเขาต้องลดมาตรฐานลงเห็นไหมครับว่าไอ้สบทนี้มันต่อเนื่องกันนะคบว่าเราต้องการมาตรฐานชีวิตแค่ไหนชีวิต5้าดาวจะดึงดูดคน5้าดาว คุณไม่สามารถบริการคนที่ต้องการมาตรฐาน5ดาวได้ถ้าชีวิตคุณมีเพียงแค่2ดาวดังนั้นเวลาที่เราไปขายของนะครับบางทีเนี่ยเราเรียนรู้ตัวแทนหลายๆคนนะครับที่ไปขายประกันชีวิตให้กับลูกค้าลูกค้าอยากจะขายลูกค้าที่เป็น specialist แบบนี้อยากจะเจาะลูกค้ากลุ่มพิเศษแบบนี้อยากจะเจาะกลุ่มแบบนี้แบบนี้คำถามก็คือว่าคนกลุ่มนั้นเขามีมาตรฐานระดับ5ดาวเขาเลือกตัวแทนระดับ5ดาว คุณเป็นตัวแทน5ดาวแล้วหรือ,อยัง5าดาวในความหมายของคุณนันเนี่ยอาจจะหมายเพราะว่าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นไหมคุณมีบุคลิกภาพและการมองที่เห็นปภาบเนี่ยคุณคือ5ดาวไหมคุณคือการสื่อสารในระดับใดคุณเพียงแค่เข้าไปแลกเปลี่ยนมอมอยหรือ คุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในบทเรียนบทแรกๆใน EP ที่1ถ้าเราสงสัยในเรื่องราวเราก็สามารถย้อนไปดู EP หนึ่งได้นะครับว่าชีวิตระดับ5ดาวนะั้นมันต้องต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกนะครับว่าอ๋อเราจะต้องพูดคุยกับคนเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนวิสัยทัศน์ของเราต้องเป็น5ดาวเราจะต้องแต่งตัวต้องพูดคุยต้องอยู่ทาอะไรนั้นเนี่ยความรู้ของเราต้องเป็นระดับ5ดาวนะครับดังนั้น ชีวิตมันจะง่ายถ้าคุณวางให้ชีวิตของตัวเองนั้นต้องการมาตรฐานที่สูงทุกคนจะปฏิบัติต่อคุณแบบมาตรฐานสูงแล้วคุณก็ปฏิบัติต่อคนอื่นแบบมาตรฐานสูงการบริการของคุณการขายของคุณจะเป็นขายแบบ5ดาวคุณจะไม่ยอมลดมาตรฐานลงนะครับผมเองเนี่ยก็ได้ติดต่อกับผู้คนที่เป็นระดับ5ดาวนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยว่าเขาจะไม่ยอมลดมาตรฐานลง เขาจะใช้ชีวิตเขาใช้แนวความคิดแบบมาตรฐาน5ดาวดังนั้นถ้าเราจะเซอร์วิสคน5ดาวเราก็ต้องเป็นตัวแทนระดับ5ดาวนะครับวันนี้คุณมีดาวกี่ดวงในชีวิตของคุณนะฮะลองเช็คดูนะครับว่าระดับความรู้ของเรานะั้นเนี่ยเราเป็นกี่ดาว ถ้าความรู้ในแต่ละขั้นนั้นเนี่ยเราใหเา้เป็นดาวออกมาการบริการของเราชื่อเสียงของเราภาพลักษณ์ของเราเวลาที่เราปรากฏตัวเวลาที่เราไปนั่งคุยกับคนนั้นเนี่ยเราเป็นคนกี่ดาวถ้ายังไม่ถึง5ดาวนะครับถ้าเราพึงพอใจแล้วก็พอใจกับมันนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็น5ดาวนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะเซอร์วิสในแต่ละเซกเมนต์ที่แตกต่างกันแล้วเราก็ทำให้ถูกนะครับในชีวิตของเรา แต่ผมจะบอกให้นะครับว่าชีวิต5ดาวนั้นง่ายกว่าชีวิต2ดาวครับเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วมาตรฐานที่สูงจะทําให้ชีวิตของเราเป็นมาตรฐานที่สูงได้นะครับดังนั้นเพราะอะไรครับที่ผมบอกว่าระดับ5ดาวนั้นง่ายเพราะเมื่อเราอยู่ระดับ5ดาวสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของเราจะกลายเป็น5ดาวหมดเลยดังนั้น ชีวิตของเรานเนี่ยเราก็สนุกกับสิ่งแวดล้อมของเราเราก็จะได้เซอร์วิสกลุ่มคนที่5ดาวมีมีแนวความคิดที่ใกล้เคียงมีแนวความคิดที่โอเคคนกลุ่มนี้คุยง่ายนะครับถ้าถ้าการคุยของเราเป็นมืออาชีพการขายของเราเป็นมืออาชีพนะครับเราก็จะเป็นระดับ5ดาวแต่สิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันจะต้องปรับ ตัวตามนะครับดังนั้นอย่าไปรังเกยียจสิ่งแวดล้อมนะครับเวลาที่เราอยู่กับคนที่เขามาตรฐานสูงเวลาเราถูกทรดถูกฝึกอบรมให้เรียนรู้เพิ่มเติมถูกบังคับให้ทําอะไรที่เราอาจจะไม่ถนัดไม่คุ้นเคยบางทีเราต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเรานะครับผมเองก็มาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับก็ไม่ได้เป็นครอบครัวห้าดาวแต่เป็นครอบครัวที่ พยายามที่จะวางมาตรฐานตัวเองไปสู่จุดที่เป็น5ดาวดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นมันอาจจะทําให้ชีวิตของเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งการอยู่กับคนในแต่ละระดับนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราอย่ารังเกียจสิ่งแวดล้อมนั้นคิดซะว่าสนามตรงนั้นอะ่ะเป็นสนามเด็กเล่นเราลองคิดดูนะครับ ใครที่มีลูกก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณพาลูกไปเที่ยวทะเลเนี่ยอากาศก็ร้อนนะฮะทุกอย่างก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่แค่ทรายกองเดียวเนี่ยเด็กตักข้าวตักออกตักข้าวตักออกตักออกเทออกเล่นทรายอะเล่นทั้งวันซึ่งผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะเข้าใจว่าเป็นไงครับไม่เอาแล้วลูกใช่ไหมครับแต่เด็กก็จะตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอสิ่งแวดล้อมอะไรถ้าเรากลับไปมี ความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งจงตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นให้มันเห็นเป็นสนามเด็กเล่นคือเด็กอะ่ะเวลาที่เราพาไปสนามเด็กเล่นอะ่ะมีลูกบอลสักลูกหนึ่งมีอะไรสักหน่อยหนึ่งมีอะไรนิดเดียวนะเขาจะเล่นแบบสนุกสนานแต่พอเราโตขึ้นเป็นไงครับเราเริ่มเลือกครับอ่าเราเริ่มเริ่มเลือกครับเด็กอะ่ะมีลูกฟุตบอลลูกหนึ่งเขาก็สนุกแล้วครับแต่ผู้ใหญ่เป็นไงครับไม่ได้นะมีลูกบอลอย่างเดียวไม่พอต้องอะไรครับต้องเลือกทีมว่าเชียร์ทีมไหน ต้องใส่เสื้อสีอะไรต้องทีมนั้นเป็นยังไงต้องสร้างแก๊งต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างโน้นโอ้โหกว่าจะแบบคือมันกลายเป็นแบบไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราพยายามสร้างเงื่อนไขนะไม่ใช่สร้างมาตรฐานนะครับแต่ให้เราคิดว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยคือความสุขของเราเป็นเหมือนเด็กอะ่ะตื่นเต้นไปกับมันเล่นไปกับมันสนุกสนานไปกับมันนะครับแล้วก็เราก็จะมีความสุขไปกับมันนะครับนั่นคือข้อ27 เวลาที่เราทําเราเล่นเราอยู่กับมันเราเริ่มเลือกแล้วล่ะครับเราเริ่มเลือกดังนั้นมันเข้าสู่บทเรียนบทที่28นะครับว่าคุณเลือกอะไรคุณจะได้อย่างนั้นคุณเลือกอะไรคุณจะได้อย่างนั้น เพราะคุณคือผลลัพธ์จากการเลือกของคุณเองคุณเลือกเองนะครับคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบ2ดาวแล้วคุณพึงพอใจกระมาณคุณอยู่กับ่าำกลางสิ่งที่ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในสถานที่พักที่เป็น2ดาวเราอาจจะต้องทนกับความสกปรกความรกลุงลังแต่คุณยอมมาได้ไงคุณทนมาได้ไงคุณไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงกับมันนะฮะคุณก็ยอมรับตรงนั้น คุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเราก็จะใช้ชีวิต2ดาบคุณยอมรับได้ในการที่จะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดานะครับเช้าตื่นขึ้นมานั่งรถเมล์นะครับคืนพึงพอใจผมไม่ได้หมายความว่าคนนั่งรถเมล์ผิดนะครับแต่หมายความว่าถ้าคุณพึงพอใจกับมันคุณก็จะอยู่กับมันได้แต่ถ้าคุณไม่พึงพอใจคุณก็ต้องคิด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 ว่าคุณจะทำยังไงในที่สุดคุณก็อาจจะ เสริมรายได้หาเงินเพิ่มแล้วคุณก็ปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเข้าสู่มาตรฐานที่ตัวเองต้องการนะครับคุณก็จะใช้ชีวิตแบบาหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอคุณพึงพอใจกับการขายได้เดือนละราย2รายแต่คุณคิดว่าเดือนละราย2รายมันไม่ใช่มาตรฐานที่คุณพึงพอใจคุณก็พยายามที่จะขายเดือนละสรายห้ารายหรายเรายสิราย คุณพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการในการขายจากขาย10ได้หนึ่งคุณไม่พึงพอใจตรงมาตรฐานนั้นคุณพยายามที่จะปรับเป็น9ต่อหนึ่งแต่อหนึ่งเจ็ดต่อหนึ่งหต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งคุณก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง คุณอาจจะพยายามเปลี่ยนจากการขายเบียรายละหมื่นห้าสองหมื่นเป็นรายละสี่หมื่นห้าหมื่นสามหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นรายละแสนเพราะว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดคุณต้องเลือกก่อนคุณต้องเลือกว่าเวลาคุณคุยกับคนคุณมีวิสัยทัศน์แค่ไหนคุณมีความชัดเจนในเป้าหมายแค่ไหนทําให้เรานั่งคุยกับคนแล้วเนี่ยเป็นการแค่แลกเปลี่ยนเป็นการแค่เมา์มอยเป็นการที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเวลาไปนั่งคุยกับคนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น นะครับหรือเวลาที่คุณคุยกับคนแล้วคุณทําให้เกิดการลงมือทำเวลาที่เราไปคุยกับคนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการขายของเราเนี่ยถ้าเราคุยแล้วไม่สามารถทําให้เขาเกิดการลงมือทําด้วยการตัดสินใจที่จะซื้อของของคุณแล้วเนี่ยคุณก็ไม่อาจจะประสบความสําเร็จได้ถูกไหมครับ แต่ถ้าคุณสามารถที่จะก่อให้เกิดการลงมือทำนั่นหมายความว่าวิสัยทัศน์คุณต้องชัดเจนเลเวลของการสื่อสารระดับที่คุณสื่อสารมันต้องทําให้คนแบบเคลียร์แล้วก็ก่อให้เกิดการลงมือทํานั่นแหละคุณจะเป็นมาตรฐานตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณมาสร้างทีมนะซึ่งเราเรียนในภาคบ่ายนะนั้นเนี่ยเราสร้างทีมเราอะไรเนี่ยคุณต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วลหละว่าเวลาคุณเจอใครคุยกับใคร คนคนนั้นจะต้องมีแรงบันดาลใจนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกคุณเลือกระดับไหนในการใช้ชีวิตซึ่งเมื่อคุณเลือกคุณก็ต้องปรับตัวคุณอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับคุณจะต้องทําอะไรเยอะสิ่งมากเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตรงนั้นไอการที่คุณจะได้ผลลัพธ์นั้นเมื่อคุณเลือกแล้วแปลว่าคุณต้องยอมยอมคุณเลือกที่จะเป็นคนที่รูปร่างดีใช่ไหมครับคุณเลือกแล้วคุณเลือกแล้ว ที่จะเป็นคนรูปร่างดีผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ได้นะแต่ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์นั้นคุณก็ต้องรู้ละคุณต้องเริ่มควบคุมการกินควบคุมการนอนควบคุมการออกกําลังกายเสาะแสวงหาวิธีการออกกําลังกายเสาะแสวงหาวิธีการทำให้คุณนั้นเนี่ยไปสู่ตรงจุดนั้นได้ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะทําให้คุณนั้นเนี่ยได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการแต่ที่สําคัญที่สุดคุณต้องเลือกก่อน เพราะรู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับไม่รู้นะรู้แต่ไม่ทำก็รู้ว่าแต่ไม่ได้ทำเขาเรียกว่าคุณไม่รู้เพราะว่าเหมือนกันรู้หมดอ่ะมนุษย์ส่วนใหญ่รู้หมดอะว่ายังไงแต่วันนี้คุณเลือกแล้วแล้วคุณทำนะครับผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการทุกๆวันเนี่ยเราก็จะสอแสวงหาสิ่งที่สูงกว่าและสิ่งที่ต่ำกว่า ถ้ามาตรฐานของเราบางครั้งสูงและบางครั้งต่ำหรือถ้าเราวัดมาตรฐานของการดำรงชีวิตเป็นเหมือนระดับน้ำนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าน้ำจะหาระดับของมันเสมอน้ำจะหาระดับของมันเสมอพวกเราคงจะได้เห็นข่าวมาแล้วนะครับว่าระดับน้ำช่วงที่มันไม่มีเนี่ยนะครับที่เมืองจีนก็ทำอะไรครับทำเขื่อน โอ้โหทำเขื่อนทําอะไรกักน้ำเอาไว้น้ำเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษนะครับผมชอบคําสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในวงการค้าเล้าว่าหรือซึ่งปัจจุบันนี้ท่านมีธุรกิจมากมายนะครับคือเสียเจริญนะพวกเราคงได้ได,ไ,ดได้รู้จักท่านนะครับผมเองเนี่ยเคยอ่านบทความที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับท่านบอกว่าท่านเนี่ย เปรียบชีวิตของท่านเนี่ยเหมือนน้าเป็นยังไงครับท่านเปรียบชีวิตของท่านเหมือนน้าท่านบอกว่าน้ําจะหาระดับของมันเสมอเวลาที่น้ํานั้นเนี่ยถูกกักเอาไว้ในบริเวณเขาจะค่อยๆสะสม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 ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่สามารถผ่านตรงนั้นไปได้ก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยๆ การสะสมไปเรื่อยๆนั้นมันก็อาจจะทำให้น้ำนั้นเอาชนะสิ่งที่กั้นขึ้นมาด้วยการที่มันมีน้ำในปริมาณที่สูงกว่าแล้วก็จะเอ่อล้นออกไปแล้วน้ำมันก็จะเอ่อล้นออกไปแต่บางครั้งมันอาจจะเอ่อล้นยากนะครับแต่น้ำจะหาช่วงที่มันมีรูมีช่องนิดๆหน่อยๆอย่าให้มีช่องแม้แต่นิดเดียวมันจะซึมเปียกออกไป แล้วถ้ามันมีช่องใหญ่กว่านั้นมันจะทะลุเป็นช่องใหญ่แล้วมันจะทะลวงออกไปแล้วมันจะค่อยๆทะลวงออกไปครับแล้วมันจะก็จะพังออกไปนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าธรรมชาตินะครับของน้ํามันจะทะลวงออกไปแล้วที่เมืองจีนไงครับที่เขื่อนพังนะฮะหรือทุกวันนี้น้ําเยอะเกินไปจะต้องระเบิดเขื่อนออกอะไรเนี่ยเพราะว่าน้ําจะหาระดับของมันเสมอมาตรฐานในชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะถูก ตั้งออกมาเพื่อทำให้น้ำนั้นเนี่ยมันเสมอกันดังนั้นชีวิตของเราก็เหมือนสายน้ำครับบางทีเราอาจจะเจออะไรมาปิดกั้นเอาไว้แต่ไม่ได้ทำให้เราหยุดคิดที่จะไหลต่อนะครับ เราจึงมีคำศัพท์ที่เรียกว่าน้ำนิ่งไหลลึกไงครับเพราะว่าน้ามันจะค่อยๆสะสมค่อยๆทยอยสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงเปรียบเสมือนน้ำที่จะวิ่งหาระดับของมันเสมอวันนี้ระดับน้ำของเราเป็นอย่างไรระดับความคิดของเราในชีวิตของเราเป็นอย่างไรนะครับติดตามว่าเออเราจะมีระดับแค่ไหนสูงต่ำสูงต่ำก็ตามแต่มันจะมีค่าเฉลี่ยของมันนะครับ ถ้าเราทบทวน1ถึง29เราจะรู้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านบทเรียนที่29อะไรจะตามมาหลังหมายเลข29ครับวันนี้เรามาทวนกันใหม่ดีไหมครับเรามาทวนกันตั้งแต่บทเรียนบทที่1เลยทีเดียวนะครับว่าถ้าเราจะคิดที่เราจะทำมันมีอะไรบ้างเราเริ่มต้นตั้งแต่บทเรียนบทที่1 จำได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทวนเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังบทเรียนบทที่29ครับเพราะเราเริ่มต้นที่บทเรียนบทที่1นะครับคิดได้จดไว้ลงมือทำทบทวนวับแวบคิดอะไรได้อย่าปล่อยมันไปนะครับจดเอาไว้จดเอาไว้ทั้งหมด ก็ยังไม่ใช่ลงมือทําทั้งหมดนะครับบางเรื่องเท่านั้นที่เราลงมือทําแต่ถ้าเรามันทบทวนเราจะนึกได้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราทิ้งไปแล้วเราก็ลืมมันไปแล้วเราหยิบม,มาทำนั่งฟังเวลาที่เรานั่งฟังวิทยกรพูดเรื่องความสําคัญของการซื้อประกันชีวิตเวลาที่เขาแบ่งปันประสบการณ์ในการขายเราจะคิดถึงลูกค้ารายนี้เราจะคิดถึงคนนี้เราจะคิดถึงคนนั้นจดมานะครับจดไว้ จดไว้แล้วลงมือออกปฏิบัติการครับแล้วบางชื่อเราก็ลืมะครับเพราะว่าสมองเราเร็วมากนะจิตของเราแวบวับนะทบทวนบ่อยๆทบทวนรายชื่อเหล่านั้นแล้วก็ไปตามค้นหาแล้วเราจะพบนะครับนั่นคือบทที่1บทที่2นะครับเป็นบทที่ผมเองเนี่ยย้ำอยู่เสมอนะครับว่าจงเลือกระดับที่ต้องการที่จะเล่นการที่เราจะเลือกระดับที่ต้องการจะเล่นนะครับ เราเรียกว่าเลือกระดับการสื่อสารที่เราจะสื่อสารซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่สั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงถ้าเรายังไม่ชัดเจนในเป้าหมายเราอยู่เลเวลที่หนึ่งเราอยู่ระดับที่1คือแลกเปลี่ยนเมาส์มอยชีวิตวันวันเมาส์มอยไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรและถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขึ้น มีเป้าหมายที่สูงขึ้นและมีวิสัยทัศน์ที่ไกลขึ้นชัดเจนขึ้นการสื่อสารของเราจะเริ่มกลายเป็นระดับที่สองคือเราเรียกว่าเริ่มติดต่อกันละมันก็เหมือนกับเริ่มได้คุยได้ขายได้แฟกซ์ไฟดิ้งได้เปิดใจได้คุยแต่ยังไม่สามารถทาอะไรได้แต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนขึ้นสูงขึ้นมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลขึ้นเราจะกระตุ้นให้เกิดการลงมือทํานั่นคือทําให้ลูกค้านั้น เกิดการตัดสินใจที่จะเริ่มซื้อสินค้าใช้สินค้าของเราแต่ถ้าวิสัยทัศน์เราไกลกว่านั้นเป้าหมายเราสูงกว่านั้นและความชัดเจนสูงกว่านั้นเรากำลังเหมือนผู้บริหารเหมือนผู้คนที่เราอินสปายสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะครับดังนั้นวันนี้คุณเลือกเล่นในระดับไหนครับถ้าคุณเลือกเล่นในระดับที่3ระดับที่4ชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ เพราะอะไรครับเพราะเขาเขา้าเขา้เขาสู่ระดับที่3นะครับก็คือบทที่3นั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของวิชั่นนะครับในบทที่3เราพูดถึงวิชั่นคือสิ่งที่คุณเห็นคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเห็นคุณจะไม่เห็นถ้าคุณไม่มีวิชั่นวิชั่นคือการที่คุณต้องเห็นเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนมากจนกระทั่งคุณเห็นภาพ ัูเองแบบชัดเจนว่าในอนาคตคุณจะเป็นอย่างนี้ทั้งมองให้เห็นแล้วในที่สุดคุณก็จะได้รับนะครับนั่นคือบทเรียนบทที่3และการที่คุณจะเข้าสู่เป้าหมายที่คุณไปสู่ความสำเร็จคุณต้องเข้าสู่บทเรียนบทที่4นั่นคือคุณต้องฝึกใช้คำถามจงถามแล้วคุณจะได้รับแต่แค่คำถามยังไม่พอ คุณต้องฝึกใช้คำถามที่มีประโยชน์ฝึกใช้คำถามที่ทำให้ตัวเองได้เป้าหมายตามที่เราต้องการนักขายประกันชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้วิธีการตั้งคำถาม ตั้งเพื่อค้นหาว่าลูกค้ามีความจําเป็นอะไรและตั้งคําถามเพื่อให้ลูกค้านั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจได้และคิดเองได้ว่าทําไมเขาต้องซื้อประกันชีวิตและการตั้งคําถามนั้นยังเป็นศิลปะ,ะแขนงหนึ่งที่ทําให้ลูกค้ารู้ว่าทําไมเขาต้องซื้อประกันชีวิตกับคุณและการตั้งคําถามที่สําคัญและก่อให้เกิดการลงมือทําก็คือว่าแล้วทาไมเขาต้องซื้อประกันกับคุณเดี่ยวนี้ล่ะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่เมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารคุณต้องตั้งคําถามใหม่แล้วครับคําถามของคุณจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วว่าทําไมเขาจึงควรจะมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตและถ้าเขาจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วทําไมเขาจะต้องเป็นตัวแทนของคุณและทําไมเขาควรจะตัดสินใจที่จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับคุณเดี๋ยวนี้การตั้งคําถามมันจะทําให้ชีวิตของเรา ปรับและเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเวลาที่เราทําไม่ได้เราตั้งคําถามว่าทำํำไมฉันโชคร้ายกับเราตั้งคําถามว่าทําอย่างไรฉันถึงจะประสบความสําเร็จแค่คําถาม2องคำถามที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปคนละทางแล้วล่ะครับว่าเราเป็นอย่างไรเพราะใช้คําถามให้ดีนะครับนั่นคือบทเรียนบทที่4นะครับบทเรียนบทที่หก็คือการเรียนรู้ครับซึ่งแน่นอนบางทีเราอาจจะเบื่อกับการเรียนรู้เพราะเรารู้สึกว่าหนัก การเรียนรู้พอเรานึกถึงบทเรียนต่างๆเรารู้สึกเครียดรู้สึกหนักแต่ถ้าเราคิดว่าการเรียนรู้คือเกมการทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทําโดยไม่ได้รู้สึกว่าเรากําลังทํางานเราเหมือนเล่นเกมวันๆเนี่ยเรากําลังออกไปหาลูกค้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเครียดมากเลยเราไปหาลูกค้าแต่ให้เราคิดว่า นี่คือธรรมชาติของเรานะครับเราแค่ไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนทานข้าวกับคนที่เราปรารถนาเดียร์เขาเรานั่งคุยกับเขาแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วสุดท้ายเขาก็ใช้บริการของเราดีจะตายเราไม่ได้รู้สึกว่าเราไปทํางาน พอเราเป็นผู้บริหารทีมนะครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเวลาเราเจอกับทีมเราต้องประชุมกับทีมเราต้องคุยงานกับคนของเราเป็นการทํางานแต่เราก็คิดว่านี่คือคนรักๆกันมารวมกันมาอยู่ด้วยกันมาเจอการมานั่งคุยกันมาติดต่อกันนะฮะบางทีก็เมาส์มอยแลกเปลี่ยนแต่เรากําลังสร้างแรงบันดาลใจแล้วทําให้เขาเกิดการลงมือทําแล้วทีมงานของเราก็ประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรากําลังทํางานนะครับเพราะในแต่ละวันให้เราคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํางาน โดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นการทำงานเช่นวันนี้วันจันทร์เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นทำงานเรามาเจอกันเรามาคุยกันเรามาเมาท์มอยกันนะครับเราก็จะแยกไม่ออกนี่คือวันจันทร์วันอังคารวันหยุดลองว week e วันเสาร์วันอาทิตย์ทุกวันคือวันที่เรามีความสุขเพราะการทำงานหรือการเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนกับของเราเนะี่ยเราเป็นการเล่นเกมนะฮะชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะครับ และที่สำคัญนะวันหนึ่งพระเจ้านะครับจักรวาลให้โลกใบนี้มีวันละ24ชั่วโมงนะครับถูกกำหนดออกมาแล้วนะครับนั่นคือ1วัน1วันเรามีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงในแต่ละชั่วโมงที่เราใช้ไปนั้นแยกให้ออกว่าเรากำลังลงทุนเวลาหรือเรากำลังใช้เวลาการลงทุนกับการใช้แตกต่างกันนะครับการใช้คือมาใช้แล้วก็สิ้นเปลืองหมดไป นะครับเหมือนกับเราให้เวลาเดินผ่านเราไปเฉยๆหรือเราเดินผ่านห่วงเวลาไปเฉยๆโดยไม่ได้มีอะไรกับการลงทุนเวลาซึ่งเรารู้สึกว่าเราคุยกับคนนี้เรากําลังทํางานกับคนนี้เราทําอะไรเราเรียนรู้เรื่องนี้เรากําลังลงทุนเวลาเพราะอะไรครับเพราะเวลาของเราเนี่ยมีข้อจํากัดมากนะครับเพราะฉะนั้นใช้ให้มันน้อยลงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเรื่องราวของการลงทุน และเวลากับเงินเหมือนกันนะครับในบทเรียนบทที่7ก็เหมือนกันเวลาที่เราได้เงินมาแล้วใช้เงินกับเอาเงินไปลงทุนก็แตกต่างกันในหลักสูตร financial planner หรือหลักสูตรนักบริหารทางการเงินผมก็มีบรรยายมีสอนอยู่แล้วนะครับถ้าเราสนใจก็สามารถาไปดูในชุด EP เรื่อง ขายแบบนักวางแผนทางการเงินนะครับเราสามารถแยกเงินให้ได้ว่าเงินไหนคือเงินลงทุนเงินไหนคือเงินที่ใช้มันก็เหมือนกันอ่ะบางคนหาเงินมาได้เยอะแยะในชีวิตนะก็ใช้หมดได้ทั้งหมดเหมือนกันนะเราไม่ลงทุนว่าเงินมันก็เลยไม่ได้ทํางานให้เราเพราะเราไม่ได้ลงทุนทางการเงินเงินนะครับก็ลงทุนเงินของคุณให้มากขึ้นใช้มันให้น้อยลงนะครับเพราะอะไรครับ เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเงินมันจะต้องไปเงินจะต้องไปพาเพื่อนมาอยู่กับเราไม่ใช่เงินของเราเนี่ยตามเพื่อนไปเพราะเงินฉลาดนะครับเงินฉลาดพอที่จะไม่ยอมอยู่กับผู้ครอบครองที่ไม่ฉลาดทางการเงินไม่ได้หมายความว่าไม่ฉลาดนะฉลาดนะแต่ว่าอาจจะไม่ฉลาดทางการเงิน คนที่ประสบความสำเร็จจึงต้องฉลาดทางการเงินเพราะเงินจะอยู่กับคนที่มีความฉลาดทางการเงินเท่านั้นคนที่มีความฉลาดด้านอื่นสามารถหาเงินมาได้ครับแต่เงินจะไม่อยู่ด้วยเห็นไ,ไหมฮะราอนเงินคือสิ่งที่คุณต้องมีความรู้และความฉลาดทางการเงินนะครับหลังจากที่เราจะหาเงินได้เราพบกับความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่งคั่งนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ไกลมากมายนะครับเพราะจริงๆ ความมั่งคั่งหรือคมร่ำรวยนั้นเนี่ยอยู่ที่คำพูดของคุณคุณแค่พูดให้ถูกพูดน้ำคำของเราเนี่ยคำพูดของเรามันมีผลต่อการหาเงินของเราจริงไหมครับพวกเราอยู่ในโลกยุคใหมท่ที่โลกยุคที่เราเรียกว่ามันเป็นโลกยุคของการที่เราเป็นผู้ให้บริการนะครับคำพูดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราจะพูดกับคนทุกคนนะเขาเรียกว่าไอ้ความมั่งคั่งสมบูรณ์หรือความร่ำรวยบางทีมันอยู่ที่การพูดของเราการเปรียบเปรยการพูดของเราที่เราพูดในเรื่องราวต่างๆนั้นเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเราก็ทําเงินได้นะครับอัน,นั้นก็คือเรื่องราวของการพูดเมื่อเวลาที่เราพูดว่าชีวิตเราแย่ แปลว่าเราแย่แล้วเรากำลังจะสูญเสียเงินที่เราจะได้นะครับแต่ถ้าชีวิตเราแย่เราบอกว่าเรากาลังช่วงอยู่ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนะครับผมชอบคําพูดนี้นะครับว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มันย่ําแย่เนี่ยผมจะบอกว่าไม่ได้แย่นะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายครับมันท้าทายเราฮะท้าทายเราแล้วเราก็บอกว่าเรียนรู้คือเกมนะฮะเรามันเป็นเกมชนิดหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องเอาชนะมันนะฮะเพราะ คำพูดของเราสําคัญมากเราจึงสามารถปลุกใจและปลุกระดมคนอื่นได้นะครับไม่ว่าคนนั้นจะต้องการอะไรคําพูดของคุณสําคัญมากนะครับดังนั้นเวลาที่เราคิดถึงความร่ํารวยหรือความสําเร็จนั้นเนี่ยเราเรียกว่าความมั่งคั่งหรือความสําเร็จอยู่ที่จุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบนั่นหมายความว่า คุณต้องเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองเห็นภาพก่อนนะครับนั่นคือจุดที่ทำให้เราเริ่มต้นเวลาเราจะเดินทางไปไหนเราต้องเห็นภาพจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนะครับไม่ใช่ไปเรื่อยๆหลายคนบอกชีวิตเนี้ยไปเรื่อยๆผมชอบถามคำถามหลายคนนะครับว่าถ้าวันนี้เป้าหมายของคุณชัดเจนว่าคุณจะไปที่ไหนคุณนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล คุณจะขึ้นรถเมล์คันแรกที่มาแล้วไปไหนก็ไม่รู้หรือคุณจะรอคันแรกให้ผ่านไปถ้ามันไม่ใช่เป้าหมายที่คุณต้องการจะไปคุณจะไม่ขึ้นรถคันนั้นคุณกำลังรอคันที่สองคันที่สคันที่4อาจจะเป็นคันที่เท่าไหร่ก็ได้แต่จะเป็นคันที่คุณจะใช้เพราะนั่นคือเป้าหมายของคุณชัดเจน แต่ในชีวิตของคนหลายหลายคนเป้าหมายไม่ชัดเจนว่าอะไรจึงอะไรที่ใกล้ตัวคว้าเอาไว้ก่อนเสมอสุดท้ายปลายทางจึงรู้ว่าทั้งหมดนั้นอะ่ะมันไม่ใช่หลายคนนะครับเลือกงานที่ไม่ใช่มารู้อีกทีนะครับตอนกเกษียณว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากจะทํา แต่ทำไงได้ล่ะตอนจบมาปุ๊บได้งานนี้ก็เลยเอางานแรกที่ได้ไม่ใช่งานที่อยากจะได้ทำอาชีพอะไรก็ตามไม่ใช่อาชีพที่ตัวเองอยากจะทำแต่เป็นอาชีพที่บังเอิญได้แล้วมาพบอีกทีหนึ่งตอนจุดจบอ่ะมันไม่ใช่ดังนั้นเวลาที่เราทำอะไรนะครับไม่ใช่จุดจบครับมันคือจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นให้ดีนะครับนั่นคือบทเรียนบทที่9ครับ เมื่อเราทำอะไรก็ตามเรียบร้อยแล้วจงหวานฮะแยกช่วงเวลาของการหวานให้ดีหวานเสร็จแล้วคุณต้องดูแลดูแลแล้วจึงมีผลเก็บเกี่ยวคุณอาจจะหวานไปเก็บเกี่ยวไปเก็บเกี่ยวไปดูแลไปดูแลไปหวานไปหวานไป,นไปเก็บเกี่ยวไปนั่นคือชีวิตที่มิกซ์เพราะในแต่และว,วันนะครับอย่าเอาแต่ขายให้ได้ แต่มันจะต้องมีช่วงเวลาของการไปเซอร์วิสลูกค้ามันเหมือนกับว่านเมล็ดพันธุ์ใหม่เพราะลูกค้าเมื่อเราเซอร์วิสดีทุกอย่างดีเขาจะแนะนําลูกค้าต่อให้เรา เราไปเจอลูกค้าใหม่แล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ต้นใหม่แล้วหลังจากนั้นเราเจอคนใหม่แล้วก็ต้องเริ่มดูแลนะครับจเจริญเติบโตทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจใกล้ชิดกับลูกค้าแล้ววันหนึ่งลูกค้ารายนั้นนะครับผู้มุ่งหวังรายนั้นก็จะมาซื้อกับเราแล้วเราก็เริ่มใหม่อีกใช่ไหมเพราะในระหว่างที่เราทําในแต่ละส่วนนะั้นเราต้องแยก3ส่วนชัดเจนนะครับคือว่าเอาล่ะในแต่ละวันนั้นเนี่ยเราจะทําอะไร เราจะสร้างทีมก็เหมือนกันนะครับเราอาจจะมีทีมที่ประสบความสําเร็จเรามีลูกทีมที่ประสบความสําเร็จอยู่ตอนนี้เรากําลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากคนคนนั้นแต่อย่าลืมนะครับเราต้องหวานไม่ได้พันเราต้องหาคนใหม่เราต้องส่งสอบคนใหม่เราต้องอะไรครับส่งสอบส่ง l อนะครับเรากําลังเทรนเรากําลังดูแลตัวแทนเรากําลังฝึกหัดตัวแทนใหม่ๆเรากําลังทําอะไรใหม่ๆเรากําลังวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งสร้างทั้งเก็บทั้งดูแลเพราะ ในแต่และว,วันเราอาจจะถือบริบทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังอะไรครับหวานมาเลพันถ้าเรากำลังใส่ความรู้อย่างผมก็กำลังดูแลดูแลทีมงานดูแลผู้คนดูแลนักเรียนนะะส่วนผมก็ต้องไปหาอะไรที่มันคอสใหม่ๆที่อะไรแล้วเมื่อความสําเร็จเกิดขึ้นเราก็มานั่งเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าพอเราเก็บเกี่ยวฤดูนั้นมันก็จะหมดไป ถ้าเราไม่หวานมาเมล็ดพันธุ์เมล็ดใหม่เราก็จะจบสิ้นนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจของเราเนี่ยหวานมาเมล็ดพันธุ์ก็คือการใช้เวลาลงทุนเวลาของเราไปกับการไปเจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะครับลงทุนเวลาไปกับการดูแลกลุ่มคนใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆนะครับดูแลลงทุนเวลาในการที่จะไปเก็บเกี่ยว นะครับบางคนลงเอาไว้หมดเลยนะแต่ไม่ไปขายเนี้ยหรือไม่พยายามปิดการขายก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวว่าใช้เวลาของเราให้น้อยลงแต่ทุกครั้งเป็นการลงทุนนะฮะลงทุนเวลาให้ถูกลงทุนว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับใครในวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะลงทุนเวลาของเราอยู่ในช่องไหนระหว่างหวานเมล็ดดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวถ้าเราเบ้ไปทางใดทางหนึ่งนะครับ เซอร์เคิลหรือวงจรของมันจะไม่ครบนะครับแล้วเราก็จะมีปัญหาในบทที่11นะครับก็คือว่าเวลาเราจะทำอะไรนั้นเราจะต้องมีเข็มทิศแต่อะไรละครับคือเข็มทิศชีวิตที่ดีที่สุดนะครับอย่างที่ผมพยายามทีจ่จะเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่ามันเหมือนกับการที่เราต้องค้นหาโพลาริสหรือดาวเหนือของเราว่าอะไรคือเข็มทิศของเรานะครับเพราะ สิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะนำพาชีวิตเราไปในวันนี้เราไม่ต้องพิจารณาตัดอ่าเราไม่ต้องคิดหาวิธีการแล้วนะครับแต่เราเพียงแค่รู้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเรานะเราเรียกว่าเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให เราเหมือนกับมีเข็มทิศที่ผลักดันชีวิตของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลงทางยองถามหัวใจของตัวเองว่าเรายังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าสิ่งเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าทุกๆช่วงเวลาที่เราเจอมรสุมชีวิตของการทำอาชีพนี้ ผมไม่ได้บอกว่าการขายประกันชีวิตมันจะทําให้เราขายได้ทุกวันทุกเวลาทุกสัปดาห์ทุกช่วงเวลานะครับบางทีเราอาจจะเจอในช่วงที่เราท้อแท้เบื่อหน่ายแต่ให้ถามว่าเรายังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสําเร็จในวิชาชีพนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็เรายังมีเข็มทิศที่นำทางเราต่อไปออกนอกเส้นทางได้ครับเบื่อได้ครับเซ็งได้ครับทอแท้ได้ครับ แต่เรายังไม่ออกนอกเส้นทางเราสร้างทีมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทีมงานทุกคนจะโอเคจะประสบความสำเร็จส่งสอบหนึ่งสอบพันหนึ่งสอบส่งสอบส,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 ส่งอบรมได้ใบอนุญาตแล้วกลายเป็นหนึ่งหน่วยหนึ่ง A.V.P. หนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จอันเดอร์ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นสถิติที่ว่ามันมีทั้งคนที่ล้มเหลวคนที่สำเร็จ ทุกๆครั้งที่เราเจอความล้มเหลวให้ถามเราว่าเรายังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่นำทางเราต่อไปหรือเปล่านะครับถ้าเรายังมีก็ไปต่อนะครับแล้วใช้เข็มทิดต,ตรงนั้นให้ดีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะจะรู้หรือไม่รู้เพราะบทที่12ที่สำคัญและผมชอบมากคือรู้แต่ไม่ทำขี้เกียจ ไม่อยากทำรู้รู้หมดพวกเราเนี่ยรู้หมดนะครับคนอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้รู้หมดนะครับรู้แต่ไม่ทำมีคนรู้มากมายนะครับว่าขายประกันชีวิตถ้าประสบความสำเร็จจะรวยมากอืมใช่ะแล้วก็อยากรวยด้วยนะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ไม่ทำฮนะไม่ลงมือทำไม่เอากายเคลื่อนไปอยู่ต่อหน้าลูกค้านั่งเรียนครับเรียนทุกเรื่อง เรียนทุกเนื้อหาเรียนทุกคอร์สเรียนทุกเรื่องยกเว้นทำโน้โ no. น <laughs> no. ขอบคุณที่ชอบเรียนนะฮะแต่เรียนรู้แล้วแต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้เพราะเรียนให้ตายคุณก็ไม่รู้เพราะคุณไม่สามารถ เรียนการว่ายน้ำภาคทฤษฎีแล้วสอบได้เกียรตินิยมว่าว่ายน้ำทฤษฎีเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วคุณตอบถูกหมดแล้วคุณได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งนะตกน้ำคุณตายแต่คุณจะเรียนการว่ายน้ำด้วยการเรียนทฤษฎีลงไปปฏิบัติแล้วเกือบจมน้ำเกือบตายแล้วลุกขึ้นมาอ่านทฤษฎีใหม่อ๋อหายใจแบบนี้นี่เองมันถึงจะเป็นจะตายอ๋อมันต้องทำอย่างนี้เอาเรียนรู้มาปรับลงไปใหม่ แล้วย้อนกลับมาใหม่ลงไปใหม่ขึ้นมาใหม่ลงไปใหม่ขึ้นไปใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่นั่งฟังผมอยู่นะครับอย่าเอาแต่เรียนนะครับเอาไปทําทำผิดไม่เป็นไรครับเอามาแก้กลับมาเรียนใหม่กลับมาทบทวนบทเรียนใหม่ย้อนหลังได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ได้ลบชิ้งไปดู EP ีต่างๆได้ไปซ้อมได้ดูบทได้ดูว่าผมพูดยังไงคําพูดของผมแกะเอามาแล้วเอาไปพูดเอาไปใช้แล้วลองไปทําทําเสร็จพลาดไม่เป็นไรครับเอาใหม่ อย่าเพียงแต่คิดแล้วฝันฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงมือทำมันมีค่าเท่ากับไม่รู้อ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านไปบทที่12ไปบทที่13บอกว่าความมั่งคั่งทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกพัดพามารวมกันเมื่อคุณต้องการมันจริงๆเราเรียกว่าทฤษฎีของการดึงดูดความสําเร็จมาหาคุณแทนที่คุณจะออกไปไล่ล่าคุณต้องสร้างอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเนี่ย ปะคุณแล้วเนี่ยมันต้องชอบคุณโอเคกับคุณคุณไปหาลูกค้าคุณต้องทำให้ลูกค้ามี first impression ที่โอเคกับคุณดังนั้นไอเนี่ยก็คือความมั่งคั่งมันจะมาหาคุณคุณจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความรู้มีอะไรมากมายมากพอแต่คุณไม่ต้องอธิบายความรู้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดคุณต้องรู้คุณไม่ต้องพูดสิ่งที่คุณรู้ทั้งหมดแต่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณพูดอ่า โอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงมูลค่าที่เราก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ดึงดูดออกมาแล้วคนจะไม่ดึงดูดออกมาหรอกถ้าคุณไม่มีความพยายามนะเพราะฉะนั้นในบทเรียนบทที่14บบอกว่านอกจากคุณต้องพยายามแล้วคุณยังต้องมีความพยายามด้วยแรงบันดาลใจเพราะถ้าคุณฝืนพยายามคุณจะฝืนมันไม่ไหวหรอก คุณจงสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองที่จะมีความเพียรพยายามที่จะทํามันให้ได้คุณจงพยายามด้วยแรงบันดาลใจเมื่อคุณมีแรงบันดาลใจมันจะไม่รู้จักจบนะครับเมื่อคุณมีแรงบันดาลใจคุณจะยอมรับได้ในบทเรียนบทที่15ครับคือวางแผนที่จะล้มเหลวถ้าคุณอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตคุณจะต้องจำได้ว่าลูกค้าไม่ซื้อคุณทุกราย และคุณเองก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะขายทุกรายแล้วได้ทุกรายนะถ้าประกันชีวิตมันขายง่ายขนาดนั้นรายได้มันก็ไม่ดีหรอกอะไรก็ตามที่ขายง่ายจนกระทั่งง่ายแล้วเนี่ยเขาใช้แมชชีนขายแล้วเขาใช้เว็บไซต์ขายเขาไม่ต้องใช้คนดังนั้นการอะไรก็ตามที่ยังต้องใช้คนใช้ปฏิสัมพันธ์ใช้ความเป็นมนุษย์ใช้หัวใจคุยนั้นเนี่ย แปลว่ามันยังเป็นสิ่งที่ย่างอยู่นะครับยังต้องใช้ใจคุยกันดังนั้นทุกๆครั้งจงวางแผนที่จะล้มเหลววางแผนที่จะขายสิบแล้วว่าเออถ้ามันไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือการขายเป็นการเกมชนิดหนึ่งในการพูดในการคุยแต่ถ้าคุณขายไม่ได้รายนึงแปว่าคุณประสบความสําเร็จมากกว่าที่คุณวางแผนละแต่ถ้าสมมติว่าคุณวางแผนว่าขายหคุณต้องได้ห่งคุณจะจ้องคุณจะเลงคุณจะรอ เดือนหนึ่งคุณอาจจะไปพบลูกค้ารายหนึ่งแล้วสถิติของคุณดีมากเลยครับขายหนึ่งได้หนึ่งสามเดือนขายรายหนึ่งแต่ถ้าคุณขายทุกวันวันละรายสองรายสี่รายห้ารายแล้วขายไม่ได้แล้ววันหนึ่งในสองสามวันคุณจะขายได้รายหนึ่งสัปดาห์หนึ่งคุณขายได้สองรายเดือนหนึ่งคุณขายได้แปดรายถึงแม้คุณจะล้มเหลวไปเยอะแยะเลยคุณก็ประสบความสําเร็จ คุณจะสําเร็จมากกว่าคนที่วางแผนที่จะประสบความสําเร็จเพราะนั่นคือเกมของคนรอคอยรอคอยฮรเฝ้ายังรอรอเมื่อไหร่จะเอาไปขายรอรอรอว่าจะไม่ล้มเหลวไม่มีออกไปเลยครับเพราะรู้แต่ไม่ทํามีค่าเท่ากับไม่รู้นะครับนั่นคือบทเรียนบทที่15แล้วเรามาบทเรียนบทที่16คือจงมองให้เห็นแก่นของธุรกิจ เวลาที่เราทําอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตเราต้องเข้าใจแก่นแท้ของธุรกิจที่เราบอกว่าให้เห็นเนื้อหมายคือแก่นของมันที่ปกป้องนะแก่นของธุรกิจประกันชีวิตมีอะไร แก่นของตัวแทนประกันชีวิตคือแก่นแท้ในการสร้างความคุ้มครองลูกค้าซื้อประกันชีวิตด้วยเหตุผลนั้นนั่นคือแก่นของมันแก่นแท้ในการสร้างอาชีพเป็นนักบริหารเป็นนักสร้างทีมคุณต้องรู้แก่นแท้ว่าทําให้คนนั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจและทําให้เขาลงมือทํานั่นแหละคือการที่คุณจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะอะไรครับเพราะหลายๆคนมองหาโอกาสแต่หาไม่เจอเพราะไม่รู้ในบทเรียนบทที่17บอกว่า โอกาสมีอยู่ในทุกขณะครับทุกทุกเวลาคือโอกาสแต่คุณอาจจะไม่เห็นโอกาสด้วยตาโอกาสมันอาจจะสัมผัสได้ด้วยใจดังนั้นคุณกรุณาเปิดหัวใจนะครับเพราะถ้าคุณเปิดหัวใจคุณจะเห็นโอกาสที่มีอยู่ทุกขณะแต่ถ้าคุณเปิดเพียงแค่สายตานะครับคุณจะมองไม่เห็นเพราะ โอกาสคุณต้องสัมผัสด้วยหัวใจเราจึงเรียกว่าเปิดใจเวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าเราจึงเรียกว่าคุณต้องเปิดหัวใจของลูกค้าเพราะถ้าคุณเปิดหัวใจของลูกค้าได้ลูกค้าจะเห็นโอกาสลูกค้าก็จะโอเคกับคุณถ้าคุณเปิดหัวใจของผู้คนที่ทำงานหนักแล้วต้องการประสบความสำเร็จเมื่อหัวใจเขาเปิดเขาจึงมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ว่า ธุรก,กิจประกันชีวิตเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เขาก็จะเปิดโอกาสเปิดหัวใจเท่ากับเปิดโอกาสนะครับดังนั้นทุกๆวันเราไม่ได้ไปเปิดโอกาสให้คนนะครับเรากําลังเดินทางไปเปิดหัวใจของเขาเพื่อให้คนนั้นเห็นโอกาสเราเพื่อเข้าสู่บทเรียนบทที่18ที่เราเรียกว่าเป็นลิฟเลตนะครับลิฟเลตนะฮะก็คือการใช้กดผ่อนแรง ทุกคนรู้ล่วครับว่ามันมีกฎแห่งการผ่อนแรงแต่คุณต้องรู้ด้วยว่ากฎแห่งการผ่อนแรงจะใช้อย่างไรนะครับเมื่อคุณใช้มันเป็นคุณจะรู้ว่าอ๋อความสําเร็จในการที่มีเครื่องทุ่นแรงเยอะแยะวันนี้เรามีกฎการผ่อนแรงเรามีเทคโนโลยีเรามีการเรียนรู้ผ่านออนไลน์เรามีเลเวอเรจนะครับเราสร้างทีมต่างจังหวัดได้เราสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ เราสามารถที่จะเซ็นแอปพลิเคชันได้ผ่าน a z ซเราสามารถที่จะส่งลิงก์ให้ลูกค้าเซ็นลายเซ็นมาได้โดยไม่ต้องเป็นเราเรียกว่า Non-face to-face เราสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะผ่านเครื่องมือที่ช่วยเหลือเราในการเรื่องของการใช้ผ่อนแรงนะครับเราจึงเรียกว่าขานผ่อนแรงนะครับแต่ว่าบางทีเราเร่งความสำเร็จไม่ได้เร่งลูกค้าไม่ได้เร่งตัวแทนเร่งอะไรไม่ได้นะครับ เพราะบทเรียนบทที่19บอกว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนั้นอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่จังหวะของมันบางคนจังหวะยังไม่มานะครับเราก็ต้องรอนะครับเพราะาเราอาจจะต้องเฝ้าสาะสแสวงหาและเราต้องเคลื่อนไปตามจังหวะเหมือนบทเพลงนะครับที่เราอะไรครับเคลื่อนไปตามจังหวะและห้องดนตรีของมันความสวยงามนั้นมันจะเกิดขึ้นนะครับและ เมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆมากมายเราก็จะรู้ว่าเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดนะครับเพราะเราขายประกันชีวิตเราก็ไปคุยกับลูกค้านะครับว่าเวลาบวกความสามารถหาเงินได้ความสามารถไม่มีฝึกได้เงินไม่มีเอาความสามารถบวกกับเวลาหามันมาได้ แต่เวลาครับเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรทดแทนได้ความสามารถมีเงินมีเวลาหมดเพราะฉะนั้น เวลาไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้นะครับดังนั้นอย่าใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับจงลงทุนในเวลาที่มีอยู่ให้มีประโยชน์สูงสุดเพราะเวลามีค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจึงเอาเรื่องราวต่างๆมาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราเรียกว่าความกลมกลืนในบทเรียนบทที่21นะครับว่า ทุกอย่างมันต้องกลมกลืนเพราะเมื่อกลมกลืนแล้วมันก็จะเป็นรากฐานของความมั่นคงและความร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามเวลาของมันเพราะเวลามีฤด,ดูกาลนะครับในบทเรียนที่สำคัญคือเวลามันจะมีฤด,ดูกาลคุณจะบังคับให้ฝนไม่หยุดอ่าฝนไม่ตกไม่ใช่ไม่หยุดขอโทษนะครับคุณไม่สามารถบังคับให้ฝนไม่ตก ในช่วงฤดูฝนได้และคุณก็ไม่สามารถบังคับให้ฝนเนี่ยตกในฤดูที่มันจะไม่ตกคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฤดูหนาวให้มันร้อนได้คุณไม่สามารถเอาชนะมันได้หรอเพราะว่าเวลาย่อมมีฤดูกาลของมันนะครับดังนั้นอยากทำอะไรลงมือทำให้ถูกตามกาลละเวลา มันจึงไม่ได้บอกว่าคุณทำอะไรแต่คุณลงมือทำเมื่อไหร่ให้คุณแน่ใจนะว่าคุณปลูกต้นไม้คุณหว่านเมล็ดพันธุ์ในฤดูฝนเพราะฝนมันจะช่วยทำให้มันเจริญเติบโตคุณไม่ไปทำอย่างอื่นนะให้มันผิดจังหวะผิดเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่คุณจะลงมือทำเมื่อไหร่อ่ามันไม่ได้อยู่ที่คุณจะลงมือทำอะไรแต่คุณต้องเข้าใจด้วยคุณจะทำอะไรและทำเมื่อไหร่เราเรียกว่าถูกที่ถูกคนและถูกเวลา ผิดที่บางทียังไม่เป็นไรนะแต่จริงๆอ่ะทั้ง3ถูกมันต้องถูกด้วยกันหมดนะ่ะถูกที่ถูกคนและถูกเวลานะครับ3ถูกนะโดยเฉพาะเวลามันมีฤด,ดูกาลของมันนะครับและเมื่อคุณทําอะไรคุณต้องสร้างแรงกระเพื่อมเราเรียกว่าสั่นพ้องนะฮะตามบทเรียนบทที่24ที่เราเรียกว่าสั่นพ้องขึ้นมา และก็มาถึงบทเรียนบทที่25ที่เราได้เรียนไปตอนเริ่มต้นนะครับว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่เราจะพึงพอใจกับมันถ้าเราไม่พึงพอใจมาตรฐานที่เราเป็นอยู่นะครับจงปรับชีวิตให้เป็น5ดาวเสียเพราะชีวิตที่เป็น5ดาวนั้นเนี่ยมันง่ายกว่าชีวิตระดับ2ดาวและถ้าคุณได้สามารถที่จะไปสู่ชีวิตที่5ดาวแล้ว บางครั้งคุณอาจจะไม่พึงพอใจกับชีวิตระดับ3ามดาว4ี่ดาวแล้วคุณก็จะปรับชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับการปรับชีวิตของตัวเองก็เพียงแค่ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมฮะให้สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับคุณสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณนั้นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเนี่ยสนุกสนานไปกันนะครับแล้วเมื่อเราได้รับผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแล้วมันก็ไม่ต้องโทษใครละครับคุณเลือกอะไรคุณได้อย่างนั้นครับ ชีวิตในวันนี้มันเกิดจากการที่คุณได้เลือกในอดีตเพราะอะไรครับเพราะระดับของน้ํามันจะเสมอกันในบทเรียนบทที่29ถ้าเราทบทวนมาถึง1-29ถึง29คุณอาจจะเห็นแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ตามมาจริงไหมครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับหลายๆคนเรียนรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติอาจจะเป็นผลมาจากว่า ไม่รู้จะใช้ยังไงลองดูนะครับวิธีการใช้อันดับแรกคุณต้องตกผลึกความคิดเป็นของตัวเองทั้งหมดที่ผมทวนมาให้อีกรอบหนึ่งนะลองกลับไปพิจารณาทบทวนและเอาเป็นเรื่องราวของตัวเองว่าตัวเองจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องอะไรบ้างคิดอะไรได้คุณต้องฝึกแอพพลายหรือประยุกต์หลังจากนั้นเมื่อคุณเรียนรู้อะไรใหม่แล้วคุณจะเติมอะไรเข้าไปใหม่ น้ำอย่าเต็มแก้วนะครับเราเรียกว่าหลายหลายคนเนี่ยทำตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องถ่ายเทน้ําออกไปบ้างมนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้แล้วเนี่ยที่ยากที่สุดก็คือมนุษย์พันหนึ่งที่เราเรียกว่าน้ําเต็มแก้วรู้แล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 ้วรู้หมดแหละแต่อย่าลืมนะครับมันมีบทหนึ่งที่ผมจําไม่ได้แล้วน่าจะเป็นบทเรียนบทที่12บนะครับรู้แล้วเนี่ยรู้แต่ไม่ทำนะ่ะเขาเรียกว่าไม่รู้ นะโอเคนะเพราะฉะนั้นรู้แล้วคุณต้องถ่ายเทฮะเอาน้ําออกบ้างครึ่งแก้วสักครึ่งหนึ่งเอาน้ําทุกๆกวันเราต้องเอาเอาเอา,เอาความเป็นตัวของตัวเองออกไปบ้างเอาอะไรออกไปบ้างนะครับที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเราก็ปฏิบัติประยุกต์เอาสิ่งที่เป็นตัวของเราออกไปบ้างรับสิ่งใหม่เข้ามาเอาไปทําปฏิบัติซ้ําซ้ํา ซ้ำแล้วก็ซ้ำแล้วก็วนฮะประยุกต์เอาออกทำผิดถูกแก้เรียนรู้สาวนจนกระทั่งนั่นคือความรู้สึกของตัวเองทำอะไรได้ตามธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะความสำเร็จอยู่ที่จุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ที่จุดจบมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเรื่อยๆแล้วถึงไหนก็คือถึงตรงนั้นแต่เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วเราเริ่มวางแผนที่จะเดินตามทางที่เราต้องการวางแผนที่จะไปที่จะเป็นและถ้าคุณวางแผนที่จะเป็นคุณเห็นในตั้งแต่จุดเริ่มต้นวันแรกที่คุณเข้าสู่ธุรกิจนี้คุณต้องเห็นว่าจุดจบในธุรกิจนี้คุณจะเป็นอย่างไรในการออกไปขายลูกค้าคุณต้องเห็นจุดจบคือให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ย เซนแอปพลิเคชันให้กับคุณตั้งแต่ก่อนที่คุณจะออกไปขายแล้วนะครับเวลาที่คุณสร้างทีมคุณจะต้องทำให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราเริ่มต้นนั้นเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นรู้แต่ไม่ทำมีค่าเท่ากับไม่รู้นะครับผมมีกฎอยู่กฎหนึ่งเราเรียกว่ากฎแห่ง72ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าไอ้กฎแห่ง72ชั่วโมงนั้นหมายความว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มาทั้งหมด ภายใน72ชั่วโมงถ้าคุณไม่ลงมือปฏิบัติคุณจะจบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกฎแห่ง72ชั่วโมงดังนั้นเรียนรู้แล้วรีบเอาไปทำเสียก่อนที่จะเกิน72ชั่วโมงหรือ3วันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแล้วผมก็หวังว่าบทเรียนบทนี้จะทำให้เราพึงพอใจแล้วประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับน่าเสียดายนะครับที่ เวลาของเราก็หมดแล้วและบทเรียนของเราก็ได้จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคิดทำเป็นเห็นทางรวยอย่าแค่เห็นนะครับเห็นแล้วถ้ายังไม่ทำก็ยังถือว่าไม่เห็นนะครับลงมือทำแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเรามาคุยกันในโอกาสถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นตอนจบของคิดทำเป็น เห็นทางรวยนะครับและในวันพุธนี้เราจะเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆของการเรียนรู้กับแฟนเพจสง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตนะครับถ้าชอบใจแชร์เรื่องราวต่างๆไปให้เพื่อนของเรารู้ว่ามีแฟนเพจแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเอาไปใส่เอาไว้ในช่อง you tube ชื่อสง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตชื่อเดียวกันนะครับไป ติดตามนะครับสั่นกระดิ่งนะครับแล้ว subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวต่างๆและเรื่องราวต่างๆที่ผมคุยมาตั้งแต่เริ่มโควิดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ถูกรวบรวมเอาไว้แล้วละครับอยู่ใน YouTube ช่องสง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ